คะมาน้องมาถึงน้องบอลครับน้องบอลตอบว่าราศีกรกฎค่ะได้ยินกระแสหรือว่าคิดเอาเองหรือยังไงฮะจริงๆต้องบอกก่อนว่าอย่าไปว่าพี่ฮายเขาครับครับผมก็มีทุกๆอย่างที่ผู้หญิงมีเหมือนกันเพียงแต่เขามีมานานแล้วเขายังมีอายุด้วยนะครับก็มีมานานแล้วพอมีมานานแล้วช่วงนี้จริงๆน้องจะพูดอย่างนั้นแต่ก็ปากแข็งแรงขึ้นทุกวันเลยนะอยากเชียร์ให้เขาเจอรักแท้ทุกคนอยากเอาใจทุกคนเอาใจพี่ฮายนะบอลเป็นเด็กดีมากเลยนะเท่าที่พี่เห็นมารู้สึกจะมีบอลคนเดียวนั่นแหละที่ดีกับพี่อ่ะดูหน้าตุ้ยด้วยเอาจริงเอาจริงตุ้ยตามสองคนมันลอกกันป่ะเนี่ยทางจริงไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยความที่เมื่อกี้พี่บอกว่าไม่น่าเชื่ออในนี้เขามีสิทธิ์ทุกคนทุกคนน่าเชื่อหมดเลยทำไมไม่น่าเชื่อไม่ใช่น้องอวยพรพี่ฮายน่าเชื่อนานแล้วแต่คือเขายังมีเล็งเห็นความดีของพี่ฮายสักทีพูดดีพูดดีพูดไปเรื่อยๆพูดไปเพราะว่าเท่าที่ผมคบกับพี่ฮายมาแค่ละครเรื่องเดียวผมก็รู้สึกถึงความดีของพี่ฮายได้แล้วเมื่อไรจะเลิกคบก็เนี่ยแหละจบละครแล้วพี่บ้าก็คบมีโอกาสก็คุยไปนับถือเป็นพี่น้องแต่ได้เห็นความดีเมื่อวานแม่อยู่เลยคบเป็นแม่เป็นลูกเผื่อวันนึงแม่ผมเลิกกับพ่อผมไงรู้จักแม่แล้วมาพี่ฮายนี่พ่อเปลี่ยนเลนเลยนะพาพี่ฮายไปรู้จักกับพ่อรู้จักกับพ่อเออแจมลิงครับลิงครับไปถามพ่อด้วยว่าพ่ออยากรู้จักหรือเปล่าถามได้แล้วบอกมาพี่ฮายจากที่เล่นละครด้วยกันน้องน้ำเฟิร์นตอบว่าราศีพี่นุ๊กทำไมถึงเป็นพี่นุ๊กครับก็คราวนี้อาจจะเป็นรักแท้ของพี่นุ๊กก็ได้อย่าเลยอันเก่ายังเคลียร์ไม่ได้เลยอาจจะกำลังเจอไงแล้วเป็นกำลังใจให้ในการที่จะก็ดีนะน้องเขามองแบบบวกนะก็ดีนะเป็นไปได้ขอบคุณครับน้องฟิล์มตอบว่าแต่งตัวอะไรของแกวะเนี่ยมั้ยน่ารักมากในลงนี้ในลงทำไมกางเกงข้างล่างเขาต้องไม่รีดเหรอก็เป็นแนวครับเป็นแนวเป็นนาขี้เกียจครับต้องแคปชายแดนหรือเปล่าเป็นนาขี้เกียจฮะอ๋อหมายถึงว่าเขาต้องข้างล่างไม่รีดแล้วนี่เหลือไว้ทำไมไอ้เหลืออะไรเหลือไว้เพราะว่าเนื้อเวลาเต้นเวลาเต้นอยากรู้เวลาเต้นอ๋อมันอ๋อระบายอากาศใช่คือแค่นั้นแหละน่ารักดีอ่ะมาคนเราแต่งแบบนี้ก็ดูดีได้เนาะแต่ว่าราศีธนูค่ะราศีโน่นราศีนี่ราศีนั้นราศีไหนๆก็อยากจะเจอรักแท้กันทั้งนั้นแต่ราศีใดในช่วงนี้ที่จะได้เจอรักแท้ต้องอดใจรอช่วงหน้าร่วมเปิดศึกโดยไร้รอยต่อท้อเต็มผืนหลับเต็มตื่นด้วยชุดเครื่องนอนโตโต้คนรุ่นใหม่ไม่ง้อน้ำมันจักรยานไฟฟ้าและสกูตเตอร์ไฟฟ้า LAE ไร้พร้อมศูนย์บริการทั่วประเทศเครื่องปรับอากาศ Panasonic ผงปรุงรสฟ้าไทยใครทำก็อร่อยไทยประกันชีวิตเห็นคุณค่าของทุกชีวิต